วัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่รายการศูนย์เป็นเตาทุกสินคอนเซ็ปต์รายการคือเราจะตั้งโพสต์ในเพจเพื่อที่จะให้ทุกคนมาระบายหรือว่าเยียวยาบำบัดเยียวยาบำบัดใครได้บ้างเสร็จแล้วว่าจะหยิบคอมเมนต์ประมาณ5ตัวเอามานั่งพูดคุยกันทุกคนทำงานอาจจะไม่ได้เจอทุกอย่างเพื่อนเนี่ยเฮ้ยแม่งมีเคสนี้ด้วยว่ะโอ้โหแบบนี้เราจะทำไงวะอะไรเงี้ยเพื่อหาทางออกไงคือบางทีกูก็ไม่มีทางออกให้เขาประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเคยเจอเคสลูกค้าหนักที่สุดแค่ไหนเคยเจอเคสลูกค้าหนักสุดขนาดไหนว่าสำหรับเคสแรกนะครับผมของคุณไบอันฮัตชิลครับผมเจอคุณอาจารย์สอนโลโก้เราเขาบอกว่าของผมคือไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินแต่เป็นเรื่อง reference ที่ไม่ชัดในใจแล้วหาคำตอบไม่ได้ว่าจะเอาแบบไหนทำงานเหมือนงมเข็มมหาสมุทรอยากได้งานแต่ไม่มีเล็บไม่มีเล็บกูอยากได้อะไรสักชิ้นนึงอ่ะใช่กูรู้ทำไงอ่ะเอาไปแล้วกันเอาไปแล้วกันก็ต้องมานั่งเดาต้องมาเดาลูกค้าปัญหานี้เคยเจอไหมทุกคนน่าจะเคยเจอบางคนอาจจะไม่มีบีฟเลยมีแค่แบบกูอยากได้โลโก้แต่บางคนอาจจะแบบเอ้ยเอาอันนี้แต่แบบมันบีฟมันไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราตอนเรามานั่งทำก็ต้องเหมือนอินพอไวป่ะใช่เองว่าต้องคิดเองแม่งจะเอาไงวะสุดท้ายพอเราทำไปความผิดคือใครไม่ใช่เขานะเราเราทำเองไงไม่ตรงใจเขาก็ต้องโดนแก้อยู่ดีถูกเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยผมว่ามันจะมีจังหวะที่ต้องคุยงานก่อนทำดูไหมถูกจังหวะน่ะถ้าเราเริ่มมีกลิ่นว่าไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้แล้วงงละเอ้ยมันไม่เคลียร์ต้องตัดตรงนั้นเลยว่ามันไม่เคลียร์แล้วพยายามทำให้เคลียร์สุดถ้าเขาคิดไม่ออกจริงว่าทำอะไรพอยื่นเล็บไปเลยดีกว่าไหมเล็บเฟรนเนาะยื่นเล็บเฟรนไปเลยยื่นไปให้เขาว่าแบบนี้ดีไหมครับสมมติว่าทำเป็นสามออปชันสามเล็บแบบแตกต่างเลยนะให้เขาจิ้มพอจิ้มมาอันกลางเอาอันกลางมาเดเวลลอปอีกทีเพื่อให้แม่งแบบลงตัวที่สุดซึ่งพื้นฐานคนทำกราฟิกแม่งต้องรู้อยู่แล้วว่าบริษัทเนี้ยเขาทำอะไรดีกว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเราก็จะมีภาพในหัวแล้วบางครั้งลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่าจะบีบยังไงถูกป่ะเขาไม่อยู่ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ใช่ถูกต้องเขาก็โยนคำพูดในหัวเขาออกมาถูกใช่เพราะนั้นเราเหมือนต้องใช้เครื่องมือทำกราฟิกไปแล้วอะก็ต้องเค้นในหัวว่าเอ้ยจริงๆแล้วเขาอยากได้อะไรพยายามทิมประมาณนั้นโอเคตอบได้อันนี้หาทางออกให้ได้ต่อมาสำหรับเคสที่2นะครับผมของคุณอุดมศักดิ์บุญนุ่มอ่านถูกป่าวะบุญหนุ่มเหรอบุญหนุ่มเขาได้กล่าวไว้ว่าทำงานอีเวนต์จัดอีสปอร์ตออกแบบตั้งแต่โลโก้ป้ายเสื้อตารางดูแลจัดการทุกอย่าง 15,000 ต้อง 15,000 แหละต้อง 15,000 20,000ราคานี้เขาบอกว่าระยะเวลางานเกือบ3เดือนได้มาพันเดียวนี่อย่างจริงป่ะเนี่ยอีสปอร์ตน่ะอีสปอร์ตพันเดียวคือมึงต้องทำทั้งโลโก้ทั้งป้ายทั้งเสื้อตารางให้เขาด้วยโมบายเสื้อตารางอ่ะถ้าสมมติเราตีราคาเนี่ย4อย่างเนี้ยไอ้เหี้ย 1,000 โลโก้ยังไม่ได้เลยอ่ะจริงๆแล้วหนึ่งต่ำมันต้อง 20,000 25,000 แล้วอ่ะเพราะมันเป็นงานสเกลใหญ่ถูกไหมใช่มันงานอีเวนต์ความยุ่งยากแม่งคืออ่ะสมมติจะขึ้นจอใช่ไหมพิกเซลจอเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าทำวิดีโอเราจะทำไซส์ถูกเบอร์ชัวหรืออะไรอีกโลโก้มึงต้องนะครับตอนทำเบอร์ชัวอีกคือคนเดียวแม่งเร็วลายมากนะโอ้โหค่าไฟได้ปะวะกับงานแบบ 4-5 ชิ้นที่ต้องทำถ้าไฟแม่งจมเลยนะเว้ยใช่ทางแก้คือเรื่องงบอะปัญหาคือที่งบประมาณถูกไหมงบประมาณเขาน้อยใช่ไหมคราวนี้ตอนดีลอะมี 4-5 ชิ้นพอเขายื่นงบมา 1,000 เราปัดได้เลยนะบอกพี่ไม่โอเคอะเราต้องคุยเรื่องงบกันก่อนแหละเพราะว่าถ้ารับมา4ชิ้นขนาดนี้พันเดียวเอาไม่อยู่แน่นอนมันไม่คุ้มมันเกินถูกไหมมันไม่คุ้มอ่ะเราเรียนมากี่ปีแล้วแบบว่าโอ้โหค่าเทอมเท่าไหร่พอเราจะสั่งสมความรู้มาใช่แรกงานพันเดียวมันดูถูกไงแต่มันจะมีคนประเภทแบบว่าเรารับมาก่อนแต่กูไม่มีงานเนี่ยอะอย่างน้อยกูก็มีงานทำไงอะไรเงี้ยเคสนี้ระวังเสียสุขภาพจิตนะด้วยเงินที่แบบว่าเงินแม่งน้อยอ่ะใช่แล้วงานมันจำนวนชิ้นเยอะแน่นอนว่าพอชิ้นเยอะมันต้องแก้เยอะแก้เยอะทางที่ดีคือปัดก่อนนะคุณจะทำ4ชิ้นไปดับเดียวผ่านโอ้โหแม่งยากมากเก่งเกินไปแล้วล่ะจริงสำหรับคนที่3นะครับผมคุณธรรมจักรพยอมเขาได้กล่าวไว้ว่าทำงานพรีเซนต์งานแต่งไว้เปิดช่วงพิธีเปิดเจ้าตัวบ่าวสาวมีงานแต่งแล้วเป็นแพ็กเกจแถมสตูดิโอด้วยพรีเซนต์แถมแพ็กเกจสตูดิโอแม่งแก้ยับเลย10กว่ารอบยังไม่จบพอมารู้ที่หลังเนี่ยไม่ได้แต่งกันครับผมเดี๋ยวไอ้สัตว์มึงอะไรของคือไงจ้างมาแกนะจัดงานเอ้ยมีปัญหาว่ะไม่แต่งแม่งละเลิกละไปไม่เอาละเฮ้ยเหี้ยนี่แม่งเหลวร้ายมากเลยเงินนะเขาได้บอกว่าเงินได้ไหมไม่ได้บอกนะครับบอกว่าได้หรือไม่ได้ระบายระบายโอ้โหทำไงวะเนี่ยคือจริงๆอ่ะปัญหาอยู่ที่เขานะถ้าเราได้เงินก็จบถ้าเราได้เงินก็จบแต่ถ้างานพังแล้วไม่ได้เงินอ่ะคือเหี้ยแหละถ้ามีสัญญาควรตามแต่ถ้างานอากาศงานอากาศคือไม่มีสัญญาปากเปล่าคุยกันมาเงินไปอันนี้เราเสียละเราพังถูกเพราะฉะนั้นเรื่องของสัญญาแม่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้างานชิ้นละ 1,500 เงี้ยมันก็ควรทำถ้าเรามองในมุมกลับว่าถ้าโดนเทงานละ 1,500 เราเสียเวลาเงี้ยเราควรทำสัญญาเลย
จริงๆเราควรมัดจำไว้ก่อนป่ะเออจริงๆควรมัดจำก่อนอย่างน้อยก็50อ่ะถูกป่ะก็เป็นทางบล็อกทางนึงก็จำช่วยได้ในกรณีที่มีอีเวนท์ที่มันแบบร้ายแรงว่าเออโดนเทงานอย่างน้อยเราก็ได้ครึ่งนึงว่ะเออแต่ถ้ามันไฟนอลแล้วอ่ะเออเวลาสุขภาพที่เราเสียไปลงแรงเออมันก็ไม่ควรระวังสำหรับเคสที่4นะครับผมคุณมนัชชนนท์วรรณพริ้มไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเขาได้กล่าวไว้ว่าทำมันเลยค่ะขอสวยๆนะคะผีปอบผีปอบไม่ใช่คำด่าหรอสมบทเฉยๆอ๋อเออเขาบอกว่ามีแค่สตอรี่บอร์ดว่างๆ6ช่องกับก้างปลา2อันถามอะไรก็มีแต่บอกว่าทำมันเลยค่ะทำมันเลยค่ะพอทำไปตีกลับมาหมดเลยแล้วก็อัดคลิปมาเว้ยส่งว่าแก้ตรงไหนบ้างสรุปคือทำใหม่3รอบยังไม่ยากเท่าแก้ตามลูกค้าเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนเคสแรกเนาะบีฟไม่เคลียร์ใช่ไหมใช่เออบีฟไม่เคลียร์แม่งเป็นเรื่องต้องระวังนะพอบีฟไม่เคลียร์เราต้องเคลียร์ตรงนั้นเลยป่ะก่อนที่จะเริ่มทำอ่ะคือไม่งั้นเราไม่มีคอนเซปต์ทำงานเลยถูกไหมเออเราไม่มีเรฟเฟอเรนซ์เลยเราไม่รู้ว่าภาพในหัวเขาเป็นยังไงอ่ะมันฟุ้งมากอ่ะใช่การที่มีเรฟอ่ะมันเหมือนจะตบงานให้เข้าใจตรงกันเพราะส่วนที่สำคัญจริงแม่งคือการสื่อสารมาสิ่งที่เขาอยากได้อ่ะว่าไม่หัวแล้วจริงอ่ะคืองานไฟนอลมันกี่ชิ้นก็แล้วแต่มันไม่มีใครแบบเอา3แบบเออแบบน้องทำมา3แบบเลือก3แบบมันสุดท้ายมันเลือกอันเดียวแล้วสมมุติอ่ะสมมุติว่าทำตามบีบมาครบทุกอย่างอ่ะนะมีเรฟเฟอเรนซ์มีนู่นมีนี่เสร็จปุ๊บไปหักมุมพี่ว่าทรงมันไม่ได้ว่ะมันแบบมันไม่เข้ากับธีมงานอ่ะปัญหาอยู่ที่มึงแหละพลิกเล็บเลยปัญหาอยู่ที่มึงแหละอันนี้ถ้าเคสเนี้ยสมมติอันนี้ผมคิดเองนะถ้าพลิกเล็บเลยเรามีหลักฐานนี่บีบแรกคุณนี้นะบีบแรกคุณนี้เราทำตามบีบนะถ้าในสัญญาเราเขียนว่าเราทำตามบีบ1ดับแก้2ครั้งถ้าแม่งเกิดแล้วแม่งแบบมันไม่ได้อ่ะเราก็เอาบีฟแรกไปเป็นหลักฐานว่าเอ้ยเนี่ยเราทำตามบีฟเก็บเงินเพิ่มมันคือบีฟใหม่อ๋อมันก็คือเหมือนงานใหม่เออมันคืองานใหม่ไหมถ้ามันแบบหักบีฟเลยเออมันคืองานใหม่เราต้องคุยก็เคลียร์เงินชิ้นแรกก่อนแล้วค่อยเริ่มงานใหม่เพราะฉะนั้นนะครับผมครับเคลียร์บีฟให้ดีครับผมเออตัดปัญหาทุกอย่างสองเคสแบบเรื่องบีฟเรื่องบีฟล้วนๆสำหรับเคสสุดท้ายของวันนี้นะครับผมคุณสับบางอันตาใจความสั้นๆง่ายๆเลยครับผมปิดบริษัทหนีWhat the fuck? ไอ้สัตว์ไม่เขาอาจจะแบบประสบปัญหาหรือเปล่าไอ้เหี้ยเหมือนลูกโซ่อ่ะเหมือนแบบลงเงินไปอ่ะเติร์ดต้องไปเอาเงินอ่ะแม่งปิดป้ายหน้าบริษัทอ่ะไปรับปิดแล้วเออเอาไงดีวะถ้าบริษัทปิดหนีทำไงทำบุญไหมไปทำบุญไหมไอ้เหี้ยจริงขนาดถ้าไปถึงบริษัทปิดหนีเออพวกเบอร์แม่งน่าจะไม่หลับว่ามันคงไม่หนีดีไซเนอร์หรอกแต่มันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างที่แบบแม่งต้องหนีหนี้หนีเจ้าหนี้เหี้ยเราแม่งคือเสี้ยวนึงที่มันจ้างของ1กระบวนการเล็กๆเออส่วนหนึ่งคือถ้าแม่งปงได้ก็ปงต้องปงใช่ไหมคือไม่มีทางแม่งตามใครไม่ได้อะเออตามใครตามใครไม่ได้อ่ะเคสนี้ต้องทิชชู่ไว้อ่ะเอาเชือกขั้นสุดมาเยี่ยมให้กูเห็นมึงถือแต่ต้นนะคือเยี่ยมฮะไอ้เยี่ยมไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์น้ำตาลสดพร้อมไงเฮียพร้อมเออก็สำหรับ5คอมเมนต์แรกใน EP แรกก็จะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปโพสต์ในเพจ Podex Creative Academy ว่า EP ต่อไปมันจะเป็นหัวข้ออะไรเราจะช่วยกันคิดแล้วก็พยายามให้มันเป็นเคสที่แมสแล้วทุกคนแบบอยากจะมาระบายด้วยกันแล้วก็แบบอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันทุกสายงานแม่งมีหมดไม่ว่าจะเป็นตัดต่อรีทัชหรือว่ากราฟิกดีไซเนอร์โลโก้ดีไซน์อะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างเราก็จะหยิบเคสพวกนี้มานั่งคุยกันครับเขาบอกแล้วคนฉลาดเขาเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นไหมนี่ต้องมองมาก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พอดเอ็กซ์ด้วยครับผมบ๊ายบาย